าวโดยสำนักข่าว INN3นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะธนาธรยืนยันส่งครบทั้ง350เขตเปิดตัวในวันที่5กุมภาพันธ์นี้บอกไม่ได้มาเล่นๆและท้าดีเบตกับพลเอกประยุทธ์นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มั่นใจว่าจะได้ส.ส.เยอะกว่านี้อย่างแน่นอนซึ่งพรรคอนาคตใหม่ตั้งใจจะส่งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ 100-150 คนในวันนี้หลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคมีข้อสรุปนอกจากนี้ในวันที่4กุมภาพันธ์ผู้สมัครแบบแบ่งเขตจะเดินทางแต่ละจังหวัดจะเดินทางไปสมัครตามที่กกต.ได้จัดสถานที่ไว้ให้ส่วนวันที่5กุมภาพันธ์จะมีการแถลงข่าวภาพรวมส.ส.ทั้ง350เขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดอย่างแน่นอนพร้อมยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองของคนภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งและไม่ใช่พรรคการเมืองของคนภาคเหนือไม่ใช่พรรคการเมืองของคนภาคใต้แต่เป็นพรรคการเมืองของคนทั้งประเทศและไม่ได้มาเล่นๆทางนี้ยังย้ำถึงกรณีการท้าดีเบตกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าวันนี้ตนเองอยู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอนาคตใหม่ส่วนพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐศักดิ์และสีของเราเท่ากันจึงอยากเชิญมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสินว่าจะเลือกในลักษณะไหนกัญจนาขอสู้ศึกเลือกตั้งอย่างเต็มที่ไม่ประมาทฐานเสียงสุพรรณบุรีเชื่อนายกรัฐมนตรีรู้สถานะหากรับนั่งนายกรัฐมนตรีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงความคาดหวังต่อการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ว่าส่วนตัวยังไม่ได้ขอตั้งเป้าใดๆทั้งสิ้นแต่จะขอทำให้ดีที่สุดในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ฐานเสียงหลักก็จะไม่ประมาทและทำอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสุพรรณบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะส.ส.ครบทุกเขตเลือกตั้งส.ส.ทำงานอย่างสามัคคีกันและสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนว่ายังคงมั่นใจไทยญาติของนายบรรหารอีกหรือไม่ส่วนความพร้อมที่พรรคเสนอชื่อให้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็ยอมรับว่ายังเกินความคาดหมายเพราะขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็เกินความคาดหมายแล้วจึงยังไม่ขอตอบความพร้อมในขณะนี้ส่วนท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเตรียมตอบรับลงบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐนั้นเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลและน่าจะรู้ขอบเขตไม่ช่วยพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งหาเสียงหรือนำผลงานของรัฐบาลไปเป็นนโยบายของพรรคการเมืองนอกจากนี้นางสาวกัญจนายังยืนยันด้วยว่าการตอบคำถามแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกับรัฐบาลนี้ไม่เฉพาะกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาถ้อยทีถ้อยอาศัยกับทุกพรรคการเมืองเพราะพรรคมองทุกพรรคเป็นมิตรเป็นสนามเลือกตั้งที่พร้อมจะต่อสู้กันอย่างเต็มที่ประชาชนพร้อมตำรวจอีกกว่าร้อยนายแห่ให้กำลังใจอดีตผู้การลำปางหลังจากโดนเด้งฟ้าผ่าที่บริเวณท่าอากาศยานลำปางบรรดาข้าราชการตำรวจพร้อมด้วยครอบครัวและประชาชนบางส่วนกว่า100คนซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เคยทำงานร่วมกันกับพลตำรวจตรีนิยมด้วงศรีอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางได้นำดอกกุหลาบมายืนรอมอบเพื่อให้กำลังใจหลังจากเมื่อวันที่30มกราคม2561ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีจำนงรัตนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้ลงนามในคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการโดยคำสั่งดังกล่าวนั้นได้ให้พลตำรวจตรีนิยมอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค5เพื่อให้การบริหารราชการในภาพรวมของตำรวจภูธรภาค5นั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการทางนี้ตั้งแต่วันที่30มกราคมเป็นต้นไปนั้นจะเป็นคำสั่งในลักษณะนี้จนกว่าจะมีคำสั่งอื่นเปลี่ยนแปลงโดยพลตำรวจตรีนิยมนั้นได้เดินรับดอกไม้พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจด้วยน้ำเสียงสั่นเครือโดยบอกเพียงว่าขอขอบคุณทุกคนตนเองไม่เป็นไรเมื่อถามว่าทราบหรือไม่ถึงคำสั่งย้ายฟ้าผ่าดังกล่าวบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งน่าจะเพื่อความเหมาะสมตนเองไม่เป็นไรทุกอย่างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาโดยไม่ขอตอบใดๆอีกก่อนจะขอตัวรับดอกไม้และขึ้นรถตู้ออกจากท่าอากาศยานลำปางในทันทีจบการเสนอข่าว 13:05 ค่ะอ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN